าตรงเวลาเป๊ะเลยเอาไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนทางผมอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรเขตจังหวัดนนทบุรีตำบลไซม้าอำเภอเมืองเนาะอยู่แถวๆนี่แหละอยู่ใต้สะพานพระนั่งเกล้านี่แหละหาที่อยู่ไม่ได้เลยมาอยู่ที่ใต้สะพานพระนั่งเกล้าซะนี่เลขที่22/7เลขที่22/7เป็นเลขที่เส้นรอบวง ที่อยู่นี่อยู่เส้นรอบวงของโลกนะทำไปเล่นไปเอาไม่ว่าท่านจะหยุดนะก็ตามทีที่แน่ๆคือผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกหน้าจอแล้วกันเอาที่มันแน่ๆกันแล้วจริงๆแล้วผมอยู่ในบ้านท่านเดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าใช่นะท่านต่างหากไม่ได้อยู่ในบ้านผม ใช่นะใช่นะเมื่อท่านอนุญาตให้ผมมาอยู่ในบ้านท่านท่านกับผมก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเรา .tv นะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะนะ ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากจังหวัดนู่นนะ LA 101นะครับจากคุณประภัสสรินทร์นบวิชัยศักดิ์โอเคนะได้รับเรียบร้อยครับจดหมายฉบับนี้ก็ยินดีนะฮะที่จะขึ้นเครื่องมาลงแถวจังหวัด101นะวันที่4/5นะครับเราชาวคณะพร้อมที่จะไปถึงที่หมายปลายทางนะครับ ส่วนทางท่านคุณประภัสรินทร์ก็รวบรวมไว้ครับ10 คน 15 คน 20 คนหรือเกินกว่า20คนก็แล้วแต่ช่วยกันเมื่อท่านมาหาผมไม่ได้ผมก็ต้องไปบริการถึงบ้านแหละที่ทำงานกันแล้วกันดีไหมพี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับสำหรับที่จะ ใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจไปมาให้ถึงที่ถึงถิ่นยินดีนะผมก็ทราบดีนะว่าเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้บริการการแพทย์แผนตะวันตกกันมาเยอะมากมานานแล้วด้วยจนกระทั่งบางทีบางท่านก็จะหาทางออกกันไม่ได้ส่วนบางท่านก็ได้ทางออกที่ดีก็ดีไปก็แบ่งภาระหน้าที่กันทำครับมนุษย์ก็ช่วยกันไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้อมใครมีอะไรก็ ว่ากันไปตามเกิดตามมีนานานะดีนะนี่มันแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจไปไหนก็ไปได้ผมอยู่ในตัวตนเนาะไปไหนก็ช่วยได้ทั้งนั้นนะครับมนุษย์มันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากมากนะครับเรื่องสุขภาพนะจะใหญ่แค่ไหนก็ตามทีบัดนี้มันก็ผมว่ามันถึงยุคมันนะถึงยุคที่จะเคลื่อนที่เร็วเรียกว่าลุงงอกสัญจรสัญจรอีกไม่นานนะก็จะไปเชียงใหม่แล้วเนาะไปเชียงใหม่เชียงเก่าซะอีกแล้วก็รอดูอเมริกาส่วนทางด้านออสเตรเลียนะฮะคร่าวๆนะครับ เดือนกรกฎาคมนะคร่าวๆนะครับประมาณวันที่15กรกฎาคมนะ
ประมาณนั้นนะครับกลับก็สิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าจะไปก็ไปในช่วงนั้นแหละคร่าวๆคร่าวๆอ่ะมาถึงวันนี้เอาไงกันดีจะเริ่มต้นไงดีพี่ลองเดาสิครับว่าลุงออกจะพาไปถึงจุดไหนวันนี้ความจริงก็จะทำรายการหนึ่งนะไม่ทราบว่าจะเริ่มวันไหนขออภัยครับเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยครับเขากับเราเนี่ยเราคือเรานะครับเขาคือเขาเขากับเขาเขาเขากับเขาเขาโอ้โหเรื่องสังคมนะที่ว่านั่นนะเขากับเขาทำไมเขาจึงทะเลาะกันตบตีกันแข่งฆ่ากันด่าทอกันนะเขากับเขานั้นก็มีทัศนคติยังไงกันเนี่ยเขาแย่งชิงอะไรกันอยู่ไหมเนี่ยลองดูนะครับว่าลุงออกกับคณะจะไปไหวไหมนี่ นะก็อยากจะทำในสิ่งที่พอจะมีเรี่ยวแรงทำกันได้นะครับส่วนทางด้านเยียวยารักษามนุษย์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการจะช่วยกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูสิขอดูหน้าจอซะเลยครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันที่3มิถุนายนนะครับก็บรรยายธรรมะระดับพระธรรมจริงๆแล้วก็คือบรรยายธรรมชาติในเรื่องของตัวเรานะครับตัวเราตัวท่านตัวผมเนี่ยครับมนุษย์มันห่างเหินกันจนเกินไปร่ำเรียนเขียนอ่านนอกตัวเรากันเยอะมากมายมหาศาลจนกระทั่ง ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะมารับรู้ตัวของตัวเราเองมันก็เลยทำให้ยุ่งยากในเรื่องของตัวเรานะครับก็เลยทำให้ยุ่งยากเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับโอ้มาจากบริสเบนนะนี่คุณจิตราโอไฮโอแล้วก็คนอื่นอีกกำลังร่วมกันดูอยู่หน้าจอเดียวกันเนี่ยครับโอเคยินดีต้อนรับครับมีอะไรถามมาก็ถามใครเปิดประเด็นก็เปิดเลยนะครับวันนี้ อุ้ยออสเตรเลียหนาวไปแล้วเนี่ยว้าวเดี๋ยวกาแจ้งเพื่อทราบนิดนึงประมาณวันที่15กรกฎาคมนะครับก็จะไปออสเตรเลียนะครับประมาณไม่ทราบว่าจะลงวันไหนเวลาใดกันแน่นะครับไปทำไมที่นั่นหนึ่งก็อยากจะไปดูผลงานของตัวเองเมื่อปีที่แล้วก็คือเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะฮะไปรักษาเยียวยาผู้คนที่วัดนะครับวัดสองวัดก็วัดไทยในบริสเบนนะครับและอีกวัดหนึ่งก็วัดที่โกโคสนั่นนะครับสองวัดก็มีผู้คน ใช้บริการกันค่อนข้างจะมากนะครับ ขณะเดียวกันก็จะไปดูผลงานรักษาผู้สูงวัยนะครับวันนั้นที่ผมไปปรากฏว่ามีแผลเป็นความจริงนอนอยู่โรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลตั้งเป็นอาทิตย์ลุงออกไปสัมผัสตัวครั้งเดียวตื่นเช้าก็มากลับบ้านเลยนะก็คงจะเป็นความสามารถของหมอเขานั่นแหละให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านนะครับจากนั้นก็แผลกดทับที่ก้นนะครับ
เรียกว่าแผลลึกลึกทีเดียวครับลึกในรูปแบบที่ใช้ผ้าก๊อซนี่ยัดเข้าไปในโอ้แผลขนาดเนี้ยครับไม่ใช่เล่นนะขนาดเนี้ยเนี้ยเหรียญบาทเหรียญบาทขนาดใหญ่โอ้ต้องใหญ่กว่าเหรียญบาทนะครับแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซยัดเข้าไปในที่นั่นนะยาวประมาณนี้ได้มั้งลึกนะครับประมาณดินสอเนี่ยครับยัดยัดยัดเข้าไปหมดเกลี้ยงเลย ลุงหอกก็ใช้เวลาเยียวยารักษาก็เป็นเมียมั้งมีแค่สองมือเปล่าเนี่ยสองมือเปล่าส่วนความเข้าใจก็โดยการผ่านภาษาอังกฤษเนาะภาษาออสซี่ยอมรับว่าฟังยากมากครับก็เป็นว่าสองมือเปล่าแล้วกันมันถึงวันนี้โทรถามไปเรียบร้อยแล้วว่าเออแผลปิดแหละโอ้โหก็อยากจะไปดูผลงานนั่นนะครับด้วยนะครับว่าปิดได้ยังไงปิดได้ก็แล้วกันนะ ก็เกี่ยวพวกน้องเนื้อพวกนี้นะครับก็เชื่อว่าเอาอยู่พวกน้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำความสะอาดไปตามปกติใช้น้ำเกลือทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับมีแค่น้ำเกลือทำความสะอาดเช้าเย็นในแผลที่ว่าเนี่ยแต่No ถามถ่ายเข้ามาในจอครับคุยกันในจอผ่านจอดีกว่าจำเป็นไหมต้องสวดมนต์ไหว้พระช่วงก่อนไหว้พระสวดมนต์มักจะมีความฝันหรือนิมิตบางอย่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สวดมนต์จึงไม่ค่อยฝันจำเป็นไหมต้องสวดมนต์ ง่ายๆฮะวิธีการคิดเพื่อสรุปจำเป็นไหมจะต้องท่องสูตรคูณเนี่ยนะจำเป็นไหมจำเป็นไหมจะต้องจำพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกอย่างเงี้ยใช่นะถ้าจำเป็นสวดมนต์ก็ไม่ต่างกันจริงๆเป็นการลำเลียงความจดจำนั่นเองครับใครจะมีทริคในการจำอย่างไรมันจะมีคือบางคนมีทักษะของการจำอย่างดีมากนะครับต้องยอมรับผู้คนเกิดมาเพื่อจำเช่นพระอนนท์นี่เป็นต้นโอเคไหม จำทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะฉะนั้นการสวดมนต์กับการท่องสูตรคูณผมว่าไม่ต่างกันนะนะประโยชน์ใช้สอยทีนี้เพราะว่าสูตรคูณจะมีประโยชน์ใช้สอยได้มากกว่าในทางโลกโอเคไหมส่วนทางธรรมก็ดีไปเป็นการให้ตัวเองนะฮะอยู่กับตัวเองก็คือเรื่องราวสมาธิว่าไปทำไมมีนะครับใช่นะสวดมนต์เพื่อให้ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเองแล้วก็มีจินตนาการใช่นะคนไม่มีจินตนาการสวดไม่ได้นะมนต์อย่างผมนี่จบข่าวเลยครับนี่ผมสวดมนต์เนี่ยยอมจริงครับยอมจริงเรื่องจดจำผมบอกก็ผมยอมครับนะโอเคนะสรุปก็คือดีทั้งหมดครับคุณภูมิกนกนะครับดีทั้งหมดเนาะส่วนทางผมไม่เคยสวดมนต์นะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยสวดมนต์นะส่วนไปแล้วจะมีนิมิตอะไรต่างก็ไปตามไม่มีปัญหาแล้วไม่มีอะไรสูญเสียสวดมนต์แล้วไม่สวดมนต์ก็ไม่ให้ทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนแต่ถ้าสวดได้ดีมากๆด้วยครับเพราะมันจะมาระเบียงความจำโอเคนะครับความจดความจำเอาละมีอีกไหมเริ่มต้นอยากทราบอะไรก็กดเข้ามาครับคีย์เข้ามานะครับ
ทีเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรก็แชร์กันครับแชร์กันแชร์กันสงสัยอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราต่างก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับมีอะไรก็เปิดใจใส่กันถามถ่ายไปมาง่ายๆครับไม่ต้องมีพิธีรีตองได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปแค่ไหนไปได้แค่นั้นประมาณนี้โอเคนะครับ ดูสิดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์รวมทั้งโลกใบนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกใบนี้ตอบไม่ได้ครับตรงนี้ยอมรับว่าตอบไม่ได้นะครับไอ้เรื่องของการข้างขึ้นหรือข้างแรมเนี่ยผมก็พยายามนะพยายามหาวิธีคิดหาวิธีคิดยังไงก็ไม่ได้ครับนะถ้ามีการเดาทำไมจึงมีข้างขึ้นข้างแรงถ้าหากว่าดูตามจะดูยังไงวะเนี่ยโลกใบนี้มันก็หมุนรอบตัวเองเนาะมันยังไม่พอยังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ต่างหากเออมันเป็นทวินวันนะครับดวงโลกใบนี้มันทวินวันนะหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยของสองจุดเนี่ยครับพอเวลาจะควบเวลาจะเปรียบเทียบเสร็จกับดวงจันทร์นี่นะดวงจันทร์ก็บอกว่าหมุนรอบโลกเอาละสิเอาละสิมันจะหาความสัมพันธ์ตรงไหนดีจะใช้สมการไหนดีทำไมจึงมีคำว่าข้างขึ้นข้างแรมเห็นไหมแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะเอา เออยอมรับว่าอธิบายไม่ได้จริงๆครับเรื่องนี้นะก็คงต้องใช้อีกหลายสิบปีอาจจะเป็นศตวรรษก็ว่าได้มั้งที่จะมีคำอธิบายเหล่านี้ผมเชื่อว่าเดาต่อนะฮะมันน่าจะมีการสะท้อนกันระหว่างดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ดาวนพเคราะห์อื่นๆที่เป็นบริวารดวงอาทิตย์แปลว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการสะท้อนแสงให้กับกันและกันจะมาสะท้อนยังไงทีเดียวไอ้ตรงนั้นยอมครับยอมเพราะไม่มีทางเลือกอื่นความจริงต่างเขาก็ทำนะพวกนี้แต่ผมก็ดูอย่างนั้นนะครับดูก็ดูไม่ออกเขาลากเส้นนู่นนี่เป็นมุมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตราบใดที่มันไม่สามารถไปวัด ไปยืนอยู่ที่ดวงอาทิตย์ได้ยืนที่ดวงจันทร์ได้ยังไงมันต้องคลาดเคลื่อนจะใช้มิติทางไหนวิชาตรีโกณมิติก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตรีโกณมิติมันต้องรู้สองจุดนะจึงจะรู้จุดที่สามได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าไม่รู้เขาหาวิธียังไงสรุปก็คือเรื่องเขาก็แล้วกันง่ายดีตีตกเรื่องของเขาก็แล้วกันเรามาเรื่องเราดีกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องเราจะว่าไงต่อทีนี้ครับหลายคนสวดมนต์คิดว่าเป็นบุญไหมคะคือเหมือนอยากจะสะสมบุญใช่ไหมครับถามผมก็ตอบเป็นส่วนตัวทั้งนั้นเนี่ยผมว่าผมไม่ได้สวดมนต์นะส่วนตัวผมแล้วผมมีบุญนะทีนี้เห็นไหมครับใช่นะผมก็ว่าผมมีบุญนะทีนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะขึ้นตรงต่อกันมั้งระหว่างสวดมนต์กับคำว่าบุญนะครับบุญที่แห่งนี้มันก็มีอะไรเนาะบุญกิริยาที่เขาว่ากันนะครับไม่รู้ใครจำได้ก็บอกหน่อยก็แล้วกันถ้าหากไปเป็นผมนะฮะก็คือเดี๋ยวนะเรื่องบุญเนี่ยมันก็มีแค่นะทานนะฮะทำทานจะได้บุญนะครับทานศีลภาวนาปัญญาใช่ป่ะทานศีลภาวนาปัญญานะทำทานจะได้บุญยึดเป็นหลักนิดหนึ่งครับตรงนี้ทำทานจะได้บุญทำทานนะทำด้วยอะไรล่ะก็มีปัจจัยทานนะข้าวของเงินทอง
นี่ปัจจัยทานนะครับแล้วก็ทำทานด้วยการออกแรงนี่เป็นต้นก็แปลว่าออกแรงช่วยคนที่ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเช่นบุคคลที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้จะเดินเหินไปนู่นนี่นั่นไม่ได้เรามีเรี่ยวแรงแล้วก็ไปช่วยยกข้าวยกของแทนที่จะยกตนยกตัวคนที่เขาไม่มีเรี่ยวแรง นะฮะทำบุญทำบุญโดยการออกแรงใช่นะย้ำทำทานจะได้บุญทำบุญด้วยการออกแรงโอเคไหมครับแล้วยังไม่พอทำบุญด้วยการแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เขาได้รับประโยชน์นะเช่นสั่งสอนการเรียนรู้ถึงการประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมสอนให้คนอื่นเขาคิดเป็นทำเป็นประกอบอาชีพได้ใช่ไหมครับเช่นครูบาอาจารย์สอนสั่งในโรงเรียนอย่างเงี้ยหรือจะสอนเรื่องการฝีไม้ลายมือได้ทั้งหมดครับแปลว่าให้ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะครับทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญพอสรุปได้ไหมครับในรูปแบบนี้มุมมองอย่างนี้นะครับผมก็สรุปไว้เพียงแค่ที่ว่าเนี่ยนะครับ มีความรู้ใดๆก็ผ่องถ่ายออกไปให้ผู้อื่นก็รู้ตามอย่าไปหวงวิชากันยิ่งให้ยิ่งได้มากครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับความรู้เนี่ยยิ่งให้ผู้อื่นเขาได้มากเท่ากับตัวใดเรายิ่งแน่นก็คือยิ่งได้มากยิ่งมีมากยิ่งหาประมาณไม่ได้เรื่องของการ ให้ความรู้เนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องสอบแสวงหาความรู้นอกตัวเราทั่วๆไปก็นอกตัวเราส่วนทางผมนาทีนี้ก็ไม่มีความรู้นอกตัวผมให้กับท่านหรอกครับเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นการรู้ตัวเองของผมเนี่ยให้กับท่านโอเคเป็นเรื่องของการรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก็ทุ่มทั้งตัวสิครับให้กับท่านจังอยู่หน้าจอเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งเมมเบอร์สมาชิก 20,000 กว่าคนขณะนี้นะครับนะทั้ง YouTube ทั้ง Face เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เก็บตกเอาทีละน้อย2น้อยนะฮะงั้นการสวดได้เพียงความนิ่งให้มีสมาธิในขณะที่สวดถูกต้องครับผมนะได้ความนิ่งเป็นสมาธิมีการลำเลียงการจดจำที่ดีขึ้นนะตรงนี้แหละครับเอาไว้เรียนหนังสือหนังหาทั่วไปนะครับนะบอกลูกสอนหลานครับเรื่องนี้จำเป็นนะครับจำเป็นนะเรื่องของการ สวดมนต์ต้องสวดคูณเหมือนกันครับถ้าสวดมนต์นะจะดีเพราะว่ามันมีที่ในความขลังอยู่ในทีนะครับเช่นสวดพระแม่กวนอิมนี่นะสวดอะไรนะโอ้ยเยอะแยะมาใช่เลยเรื่องของสวดผมก็เลยไม่ขึ้นใจสักทีไม่เคยได้เลยเรื่องสวดเรื่องจำยอมรับว่าไม่ได้จริงๆนะครับดีแล้วที่เขาไม่ให้ผมจำนะถ้าผมจำมันคงจะไม่มาถึงตรงนี้นะมันคงจะล็อกผมตั้งนานแล้วล่ะมัวแต่นั่งจำนะดีแล้วก็ดีนะความไม่จำแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่เรียนหนังสือมาแล้วป.1 ป.2 ป.3 ยุคสมัยก่อนนี่มัน 50% นะฮะไม่มีสอบซ่อมนะครับยุคสมัยนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกยุคสมัยนี้เขามีนโยบายให้ออกจากโรงเรียน สมัยก่อนไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเก่งก็ข้ามชั้นเลยนะครับถ้าเก่งก็พาสชั้นไปเลยนะครับถ้าเก่งนะครับต้องมีช่องทางโอเคมีเพิ่มเติมอีกสายตาช่างเข้ามองได้ช้ากว่าด้านซ้ายสายตาข้างสายตาช่วงเช้าโอเคครับแปลว่าเวลาเช้านี่นะฮะสายตามจะมองช้ากว่าด้านซ้ายเอาไงดี
พิมพ์ใหม่ได้ไหมครับคุณอำนวยนะครับสายตาช่วงเช้ามันเป็นช่างนะช่างเช้ามองได้ช้ากว่าด้านซ้ายแก้ไขอย่างไรสายตาด้านขวาต่อตอบช้ากว่าด้านซ้ายอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบครับลองพิมพ์มาใหม่ตรงนี้นึงครับคุณอำนวยนะครับนะจะได้กระชัดก็พยายามเดาภาษาอยู่ก็ไม่เข้านะครับมีหัวยังมีฝนกำลังตกอยู่นะเนี่ยโอเคนะคุณรอจังนะคุณรอจัง ก็ตอบไม่ได้นะครับดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์รวมทั้งโลกใบนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกใบนี้อย่างไรถ้าเป็นความเชื่อมโยงนะครับเอาความเชื่อมโยงนะฮะไม่ใช่ข้างขึ้นข้างแรมนะครับข้างขึ้นข้างแรมผมยอมรับว่าเอาไม่อยู่ฮะยังไม่ได้แปลว่าตอบไม่ได้นะครับข้างขึ้นข้างแรมตอบไม่ได้จริงๆนะครับส่วนความเชื่อมโยงมันเป็นอย่างนี้ครับ มันมาคำถามเล่นๆทำไมโลกใบนี้มันเกี่ยวข้องหมองใจกับดวงอาทิตย์นี่ยังไงในความเชื่อมโยงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันปล่อยพลังงานออกมาลักษณะถ้าหากว่าดวงอาทิตย์มันพูดได้ฟังกันดีนะตัวสำคัญนะครับพูดได้นะมันก็นะคือดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกปฏิกิริยาดวงอาทิตย์เนี่ยมันมี2ปฏิกิริยานะครับฟิชชั่นกับฟิวชั่นคําว่าฟิชชั่นถ้าไปยืนที่ดวงอาทิตย์นะเพียงแค่เป่าออกไปเป่าลมปากเนี่ยครับออกไปเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ดูดกลับมาอีกทีหนึ่งก็ไม่ต่างจากลมหายใจเข้าออกนะครับนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฮะลักษณะดวงที่มันทำงานโอเคนะหายใจออกก็คือฟิชชั่นก็แปลว่าผลักหายใจเข้าตัวเราหายใจเข้าก็คือแปลมันเป็นฟิวชั่นก็คือดูดโอเคไหมครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วดวงอาทิตย์มันทำอยู่แค่นี้มันก็ดูดผลักแต่มันเร็วมากนะครับเพราะคลื่นการสันดาปเผาไหม้ดวงอาทิตย์จะเร็วมากเขาเรียกว่าคลื่นคอสมิกนะฮะคลื่นคอสมิกจะมีความเร็วเกินกว่า10ยกกำลัง30เซเซว่า35ก็แล้วนะครั้งต่อวินาทีนะครับนั่นอยู่ในย่านหรือว่าขายย่านของคำว่าคลื่นคอสมิกโอเคคอสมิกคอสโมนะครับลองเข้าใจในกรอบนี้ก็พอเพราะตัวเลขจริงมันก็คงไม่ได้หรอกนะแต่รู้ว่าประมาณการก็แล้วกันนะครับนั่นแหละฮะมันถ้าไปลมหายใจก็คือเข้ากับออกดวงอาทิตย์นะครับนะผลักกับดูดโอเคนะทีนี้โลกนี้มันเกี่ยวข้องอะไรสิเนี่ยทำไมมันต้องอยู่ใกล้อยู่ไกลดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยโอเคไหมทำไมต้องมาอยู่ดาวพุธมันอยู่ยังไงทีเนี้ยกับดวงอาทิตย์ดาวศุกร์มันอยู่ยังไงก็ทำนองเดียวกันนะฮะทีเนี้ยถามว่าทำไมดาวนพเคราะห์ที่ไม่ชนกันอ่ะก็แปลว่าขึ้นอยู่กับขนาดของดาวเคราะห์นะแล้วขนาดจะว่าไงทีเนี้ยถ้าดาวพฤหัสดาวอังคารเขาใหญ่กว่าโลกเยอะแยะทำไมถึงอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเรามันก็น่าคิดต่ออีกครับก็น่าคิดเนาะคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยอย่าไปถึงตรงนั้นเลยเอาแต่เพียงว่าโลกกับดวงอาทิตย์มันสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างที่ว่าเนี่ยครับนะก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยฮะเป็นตัวที่ผลักแล้วก็ดูดกลับจะปล่อยไปเลยผลักไปเลยก็ไม่เอาเราดันมาดูดกลับอีกเนี่ยก็แปลว่าอยู่ในอ้อมแขนอยู่ในอ้อมอกของดวงอาทิตย์นะฮะ
การที่หมุนรอบตัวเองก็คือแรงผลักกับแรงดูดของดวงอาทิตย์นี่เองนะครับที่มีความเร็วสูงมากนะครับแล้วส่วนการที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์นี่สิโอ้โหไอ้ตรงนี้จะอธิบายยังไงผมว่ามันไม่ใช่เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะครับผมมันไปเกี่ยวพันกับทางด้านจักรวาลอื่นด้วยซ้ำไปไอ้พลังงานที่ว่าใช่นะใช่นะนะและหรือมันเกี่ยวพันกับดาวนพเคราะห์ทั้งหมดด้วยแล้วมันจะเกี่ยวยังไงทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นนะครับยอมครับยอมจริงๆถ้าไปในกรอบของไอ้คำว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยยอมจริงๆว่าไปไม่รอดลุงออกไปไม่รอดแน่นะครับยอมแน่ๆ นะครับใครอธิบายได้ลองเชิญสิครับอย่างเงี้ยนะจะอธิบายว่ายังไงจะไปตรวจวัดด้วยวิชาเรขาคณิตได้ไหมด้วยวิชาตรีโกณมิติได้ไหมอย่างเงี้ยหรือจะด้วย วิชาคณิตศาสตร์ไหวหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เท้าความไปถามหานักนักอะไรนักคณิตศาสตร์เอาเองก็แล้วกันส่วนทางผมจิตศาสตร์ยอมนะครับยอมไปไม่รอดแน่ๆเพราะฉะนั้นจึงรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะครับใครจะบอกว่าลุงหองมั่วก็เชิญก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับมั่ว มั่วเอาเขามาเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยนะเอาเขามาพูดมาจา แต่ผมจะไม่เอาเขาเขามาพูดมาจานะครับผมเรื่องของเราเรื่องของผมนี่แหละในการที่จะรับรู้จักก็ได้แต่กับตอนนั้นนะนี้พอเวลามาถึงดวงจันทร์เนี่ยนี่แหละสิครับทำไมต้องหมุนรอบโลกไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยอมเหมือนกันครับตรงนี้บอกตามตรงว่ายอมยอมจริงๆครับว่ามันสัมพันธ์ยังไงเอาโลกกับโลกทึกอะไรกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้อย่างนี้ไม่ยอมแน่เล่าให้ฟังแล้วนะโอเคนะเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยนะครับตอบเฉพาะเรื่องโลกไปนี่ก็พอแล้วเอาตัวราชสีมาเนี่ยแน่นอนครับนะคำพูดที่ไม่เป็นมงคลครับมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ฟังกันดีนะครับ ฟังกันดีนะครับเอาตัวหลักก่อนคำพูดไม่เป็นมงคลไม่เป็นผลดีแน่นอนนะไม่เป็นมงคลก็คือให้ร้ายผู้อื่นนั่นแหละให้ร้ายสิ่งแวดล้อมข้างเคียงทั้งหมดแหละเจอหมาก็ให้ร้ายหมาทั้งที่หมากับเราเป็นคนละสถานะเจอหนูเจอจิ้งจกตุ๊กแกเป็นคำพูดที่ไม่เป็นมงคลคือคำหยาบคายนั่นแหละครับโอเคนะที่ไม่เป็นมงคลทั้งหมดก็ถือว่าคำหยาบคายนะคำไม่สุภาพก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปพูดคำไม่สุภาพที่ไหนทีเนี่ยกับมนุษย์นะครับมันก็ได้รับคำว่าเกิดคำว่ารังเกียจไปเห็นไหมแปลว่าจะคบค้าสมาคมหรือใครจะมาคบค้าสมาคมกับเราก็เขาก็จะไม่มาคบค้าสมาคมกับเราเสร็จแล้วเราก็อยู่โดดเดียวเดียวดายว่าไปนู่นนะครับนะก็แค่นั้นมั้งนะครับคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะคุณสุขเกษมเนาะก็หาคำสุภาพใช่นะก็แค่นั้นก็น่าจะเป็นแค่นั้นนะอีกลักษณะหนึ่งนะครับบางคนเขาแบ่งความรู้สึกได้นะเป็นคำพูดที่ไม่เป็นมงคลแต่สำหรับคนพูดเนี่ยเขาจะแบ่งความรู้สึกได้เช่นคำผวนอย่างเงี้ยผมถือว่าเก่งนะ
คนไหนที่คิดแล้วพูดคำผวนเนี่ยผมถือว่าเก่งนะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบนะผมจะยอมรับในบทบาทนั้นนะครับยอมรับในบทบาทนั้นซะทีเดียวล่ะโอเคนะนั่นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของผู้คนที่เขาแปลงออกไปนะครับแปลว่าเขาวางความสูงเขาไว้สองสามความรู้สึกใน1สถานการณ์อย่างนี้เป็นต้นใน1เหตุการณ์ถือว่าเก่งนี่ถือว่าเก่งนะครับส่วนเป็นมงคลไม่เป็นมงคลถือว่าตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคนที่เป็นพูดจาคำผลเนี่ยรู้เหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับในความจริงสังเกตพฤติกรรมนะครับสังเกตการกระทำเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางทีดีว่าแค่คำพูดอย่างเดียวไม่พอนะดูการกระทำเขาครับมาเป็นตัวหลักด้วยนะฮะในการพิจารณาเพราะว่าคนในเพศนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษผมว่านะคนที่พูดคำผวนหรือว่าพูดคำใดๆและคำผวนที่ว่านั้นก็มักจะออกมาในรูปลักษณ์ของไม่ค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่เป็นคำตรงข้ามนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ตัวเขาเองเขาจะไม่เป็นคนเช่นนั้นนะการกระทำจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่คำพูดจะเป็นเช่นนั้นอย่างเงี้ยนะลองจัดแบ่งดูสิครับจัดแบ่งวิธีการ ทำดูสิครับ เรื่องความเชื่อต่างๆที่ไปทางด้านมืดสรุปได้ไหมครับว่าพวกมารสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์หลงทางนะครับยังจะเอาขนมมาใส่อยู่เลยยังจะเอาผมก็พยายามนะอ่ะลองดูสิครับตอบตามน้ำก่อนดูสิเรื่องความเชื่อต่างๆที่ไปทางด้านมืดเอาว่าเขากันแล้วกันเขาในกลุ่มที่เขาเชื่อนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดต้องถือเป็นหลักก่อนครับไม่งั้นตัวเราจะเป๋ะนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะฮะทีนี้พอเราไปเห็นคนหนึ่งก็เชื่อนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับแล้วพฤติกรรมออกมาเป็นลักษณะนู่นนี่นั่นก็เห็นว่ามันไม่ดีเราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็ให้รหัสเข้าไปเลยว่าด้านมืดอย่างนี้เป็นต้นความจริงคนที่เขาอยู่เชื่อตรงนั้นนะเขาก็มีรหัสของเขาแหละโอเคนะครับเขาเชื่อตรงนั้นของเขาเขาก็ว่าด้านสว่างของเขานะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเราเพียงแต่มองเห็นเขาเฉยๆเขาทำนี่นั่นเราก็ไปสรุปว่าเป็นด้านมืดเห็นไหมกลับกันที่นี่แล้วคนที่เราสรุปว่าเขาคือด้านมืดเขามาทำอะไรให้เราเดือดร้อนไหมที่นี่นี่ในการคิดโยกไปอย่างเนี้ยถ้าเขาไม่มาทำให้เราเดือดร้อนเราก็ตัดตอนเลยครับเรื่องของเขาเราบอกว่ามืดก็โอเคเราจัดแบ่งได้แล้วเรื่องของเขาแต่ของเขาจะไม่นั่นสว่างเขาบอกว่าจริงของเขานะอย่าไปย้อนแย้งเป็นอาขาดว่าเป็นไม่จริงจริงของเขาเห็นไหมจริงของเราเรื่องอะไรจริงของเราก็คือรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนซึ่งเป็นของเรานี่จริงของเราต้องให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้มันถึงจะแม่นนะถ้าหากว่าอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้มันก็โย่จะเนี้ยมันก็ไม่แม่นเสร็จแล้วก็ไปพูดเขาว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองสำนวนเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กรองเอาไว้ค่อนข้างจะมีพื้นฐานที่หนักแน่นหน่อยครับพื้นฐานที่หนักแน่นพื้นฐานที่มั่นคงนะครับมิฉะนั้นแล้วตัวเราจะเป๋ไปเป๋มาสุดท้ายก็เลยจะแย่นะครับอีกนิดนึงแล้วอ่านให้จบนะครับคุณเรื่องความเชื่อต่างๆที่ไปทางด้านมืดสรุปได้ไหมว่าพวกมารสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์หลงทางไอ้คำว่ามารนะครับ
ูดคำว่ามารนี้นะฮะกับคำว่าอวิชชาครอบงำจะเลือกอะไรดีเนาะถ้าเลือกงำร้องของหัวข้อปฏิจจสมครับนั่นคือแทนค่าอวิชชาความมืดเจ้าเนี่ยตัวมารหรือราหูก็ว่าได้หรือทางด้านอีกส่วนนึงคือซาตานไซตอนนะครับกลุ่มซาตานไซตอนพญามัจจุราชโอเคนะผมเรียกว่าไอ้มัจจุราชทุกตัวแหละไอ้ราหูผมเรียกทุกตัวแหละนะครับหรือไอ้มันพวกมารโอเคนะก็อยู่ในโทนเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าหาว่าการที่จะไปรู้ว่ามารเป็นเช่นนั้นนะครับอวิชชาเป็นเช่นนั้นราหูเป็นเช่นนั้นไซตอนซาตานเป็นเช่นนั้นกับขั้วข้างเนี่ยเราต้องอยู่ในด้านสว่างและด้านใสด้วยนะครับจึงจะวินิจฉัยขาดนะครับถ้าไม่ใสก็วินิจฉัยไม่ขาดนะครับเป็นเพียงแค่ได้ฟังกันต่อๆกันมานะครับจะบอกว่าไอ้พวกมารสร้างขึ้นมาได้ไหมจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับมืดกับสว่างมันของตั้งแต่บิ๊กแบงนะครับบอกนะครับมาตั้งแต่เกิดบิ๊กแบงนะครับมืดกับสว่างนะครับเป็นของคู่กันมาตลอดได้ชัดแจ้งชัดเจนก็ต้องบุคคลที่เข้าไปเจอในความใสได้หมายความว่าจะต้องพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นะครับจึงจะแยกแยะได้ชัดเจนถ้าไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ยังโยไปโยมาจนได้ครับสุดท้ายตัวเราเองนะจะได้รับในสิ่งที่เราคอยโยไปโยมานั่นเองนะครับเอาล่ะก็ขอให้เป็นข้อยุติหรือเปล่านะครับเอาตามมาอีกไม่มีปัญหานะครับทางผมก็พยายามแกะรอย อธิบายตอบให้ฟังเป็นกรณีทั่วๆไปหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ฟังๆดูแล้วกันสปป.ลาวรับชมชัดเจนมันมีใครข้ามเรือพายของชาวบ้านไปฝั่งลาวนะถ้ามีก็จับตัวมาให้หน่อยส่งตัวไปเรือสปป.ลาวนะทางคนไทยประเทศไทยกำลังสนใจอยากจะรู้ว่าไปทำไมถ้าผมไปสปลาวก็เป็นอย่างนั้นนะครับเสียงกระตุกแล้วเหรอลมฟ้าอากาศไม่ค่อยจะดีกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรหายใจด้วยแล้วกันนะอย่าให้ใจกระตุกก็แล้วกันภาพกระตุกเสียงกระตุกอย่าให้ใจกระตุกแล้วกันเนาะโอเคการจะนับเรียภาพเสียงชัดเจนดีโอเคสปลาวชัดเจนดีเหมือนกันโอเคครับทราบครับมีอื่นอีกไหมผมก็ดูสองจอนะเนี่ยดูสองจอจอไหนบ้างไม่รู้นะอ้าวครับมีอีกไหมถามมาอีกท่านใดค่อยๆถามมาก็เอาเนื้อหาเดียวกันเนี่ยครับเอาเนื้อหาเดียวกันคนไหนที่ถ้ามันยังค้างคาอยู่อย่างที่ผมตอบไปเมื่อกี้เนี่ยยังค้างคาท่านใดก็ตามที่จะถามสวนเข้ามาก็ไหวไม่มีปัญหานะครับทั้งนี้นั้นยิ่งที่มีการจำแนกแจกแจงได้มากเท่าใดยิ่งมีโอกาสยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้มีมากเท่าใดก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทั้งหมดนะครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับก็ขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้มีไหมเหลืออีก15นาที3ทุ่มผมก็เริ่มเหล่ไปหาเวลานึงโอ้วันนี้ขึ้นต้นอีกทีนึงเป็นไงสุขภาพไม่ดีมาเลยนะคนไหนที่จะให้ช่วยเรื่องสุขภาพครับเอาหูฟังมาสมอลทอล์คให้เรียบร้อยนะครับเรื่องปวดเรื่องเจ็บปวดยกให้ลุงออกก็แล้วกันคนจัดการถังขยะใบจะเป็นถังขยะใบให้ใบใหญ่ให้ปวดท้องปวดใช้ขึ้นชื่อว่าปวดแล้วครับ
วดเส้นผมปวดเล็บนั่นนะหรืออีกอันนึงคือร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยนั่นนะเพศแม่ชอบเป็นกันเพศแม่ที่บอกว่าลมจะไปเลือดจะไปลมจะมาเลือดจะมาลมจะไปภาษาแพทย์ก็บอกว่าอะไรนะวัยเงินวัยทองเนี่ยนั่นนะวัยทองวัยทองวัยเงินวัยทองวัยทองวัยทองหรือวัยนะเห็นไหมถ้าพูดคำหนึ่งก็ไม่ได้วัยก็หยุดเพราะว่ามันจะกลายเป็นคำที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะไม่เป็นมงคลใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเห็นนะพูดไม่เป็นมงคลเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างเลยนะทันทีเลยเพราะคำว่าไม่เป็นมงคลคืออะไรอย่างเขาว่าวัยทองผมบอกว่าวัยไม่ตั้งท้องเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นภาษาที่ไม่เป็นมงคลนะครับใช่นะภาษาที่ไม่เป็นมงคลก็สามารถที่จะบอกได้โดยชัดเจนนะยกตัวอย่างง่ายๆจะย้อนแย้งเนี่ยครับเห็นนะสวดมนต์หนูว่าช่วยกำจัดจิตเราให้เบิกบานให้มีสติใช่ไหมคะสวดมนต์หนูว่าช่วยกำจัดจิตใจจิตอย่ามายุ่งเกี่ยวครับสวดมนต์อย่าจิตเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับสวดมนต์หนูว่าช่วยกำจัดไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับสวดมนต์เป็นการลำดับความจำให้เร็วให้ดีแน่นอนนะฮะคนที่จะสวดมนต์ได้ง่ายได้ไวบางคนเนี่ยฟังเพลงม้วนเดียวเท่านั้นจำได้เนื้อหาสาระเห็นไหมครับก็บอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิดีอยู่แล้วล่ะครับมีสมาธินะครับต้องใช้มาสมาธิดีกว่าครับสวดมนต์หนูว่าช่วยกำจัดจิตใจเพราะว่าสวดมนต์เนี่ยทำให้สมาธิเราแน่วแน่นิ่งมากยิ่งขึ้นอย่างนี้น่าจะโอเคมากกว่าแทนข้าไปยังจิตใจนะครับให้เบิกบานโอเคนะเรื่องของดาวต่างๆนะครับในเรื่องของดาวต่างๆนะถามว่ามีอิทธิพลไหมครับตอบว่ามีนะครับมีเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องกับพลังงานนะครับขอถามอีกนิดนึงว่าดาวนพเคราะห์เช่นดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์มีอิทธิพลต่อโลกและต่อมนุษย์ไหมครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนอิทธิพลมันคืออะไรทีนี้ต้องอธิบายขยายความอิทธิพลเนี่ยมันก็คืออะไรผมว่านะมันจะมาในรูปแบบของความกดความดันความชื้นในตัวเราให้อึดอัดติดขัดนะไม่ใช่เอาสิ่งนั้นเข้ามาดูมดดูหมอนะครับดูมดดูหมอเนี่ยยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะเรื่องของการดูหมอดวงดาวนู่นนี่นั่นยังไงผมก็ไม่ยอมรับนะบอกให้ทราบไว้นะครับไอ้เรื่องนั้นจะไม่ยอมรับเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งก็มันไม่มีศาสตร์อื่นเข้ามาช่วยยุคสมัยก่อนนะใช่ไหมล่ะเออใช่นะใช่นะทุกวันนี้ไม่ต้องไปดูดวงดาวเลย Google เนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็จะบอกพื้นที่ได้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปดูดาวดวงไหนโอเคไหมครับไม่ต้องไปดาวสุ่ม 4 สุ่ม 5 หรอกนะ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 หรือยังมีผู้คนขีดเส้นดวงดาวอยู่ก็เชิญนะครับผมไม่เล่นด้วยตรงนั้นนะครับไม่เล่นด้วยเลยนะครับไอ้เครื่องดูมดดูหมอผมจะไม่เล่นทุกรูปแบบนะครับเมื่อปัจจุบันดวงดาวหรือว่าอิทธิพลมีแน่นอนก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานของจักรวาล นี่แหละครับโอเคไหมอิทธิพลทำให้อะไรทำผมว่าทำให้อึดอัดติดขัดซะมากกว่าน่าให้สุขภาพไม่ดีเนี่ยครับอิทธิพลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงกันจริงๆนะเอานี่คำว่าอิทธิพลนะโอเคนะก็หวังว่าจับคำว่าอิทธิพลเอาไว้ใช้โอเคนะครับมีผลต่อมนุษย์ทำให้อึดอัดติดขัดร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็ไม่แข็งแรงประมวลมาอย่างรูปนี้จ้าน่าจะเข้าเขากว่านะครับผมว่าเพราะมันเกี่ยวข้องกัน
มันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเดียวกันเหมือนกับผู้คนอยู่ในประเทศเดียวกันชาวไร่ชาวนาก็มีผลกระทบในเรื่องของทางการส่วนกลางเนี่ยออกคำสั่งนู่นนี่นั่นมันกระทบไปหมดคำว่าอิทธิพลโอเคไหมครับถ้าเข้าใจตามกรอบนี้ก็น่าจะเข้าใจคำอิทธิพลได้ดีนะครับอิทธิพลของผู้นำพูดทีเนี่ยหุ้นตกนะครับไม่รู้ไว้อิทธิพลของผู้นำนะบอกให้ทราบไว้พูดทีเนี่ยหุ้นตกเสร็จแล้วก็ช้อนซื้อทีนี้นะช้อนซื้อสิกลัวใครไม่กลัวขาดทุนนะพวกก็ขายใหญ่สิครับขายราคาต่ำก็ขายเพราะฉะนั้นเขาเล่นแบบนี้นะนักการเมืองอยากจะซื้อหุ้นแป๊บเดียวเองก็สร้างเรื่องขึ้นมาง่ายจะตายนะพวกไม่รับพวกรับแต่ชอบหาวิธีรับชอบไม่เคยคำนึงถึงคนอื่นจะได้รับกระทบกระเทือนนะครับคนพวกนี้ฮะต่อไปจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเอาว่าอิทธิพลนี่แหละอิทธิพลดวงดาวจะเล่นงานเขาเองโอเคไหมหรืออิทธิพลของธรรมชาติจะบีบรัดเขาเองโอเคไหมครับมาแล้วนะคำว่าอิทธิพลก็แปลว่าอิทธิพลของความเป็นธรรมชาติในระบบสุริยะจักรวาลนะจะมีผลต่อพืชต่อสัตว์หมดเลยโอเคไหมครับอิทธิพลของดินฟ้าอากาศเห็นไหมครับอิทธิพลของความแห้งแล้งความชื้นความกดดันเนี่ยอิทธิพลเหล่านี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลที่ว่านี้มันก็จะจับเอาตัวตนมาใช้ไม่ได้โอเคนะแต่มันเป็นภาพรวมอิทธิพลโอเคนะพอได้ไหมครับไม่เหมือนกับอิทธิพลของมนุษย์มีตัวตนบุคคลที่มีอิทธิพลครับบ้านครับเมืองนั่นนะครับมีไหมครับลูกหลานคนที่มีอำนาจวาสนามีไหมครับมันมีเนาะฟังไม่จบค่ะวันนี้ได้ไปข้างนอกค่ะจะมาดูย้อนหลังลุงขอบคุณอ๋อโอ้แค่นี้ก็แจ้งเพื่อทราบเนาะคุณโอเคจะรีบไปธุระข้างนอกโอเคไปแล้วกลับมาด้วยความปลอดภัยรักนะคนไกลบ้านนะครับโอ้ยคนไกลแม่เมื่อกี้นี่คุณลุงว่ามนมีความขลังอยู่แล้วความขลังที่ว่ามีประโยชน์กับผู้สวดหรือไม่คะนอกจากได้สมาธิตรงนี้นะฮะคาถาไงคาถามันมีความเชื่อมมันมีความเชื่อมั่นตั้งครึ่งหนึ่งแล้วว่านะไอ้คาถาหรือว่ามนต์ใดๆนะครับมันมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วตรงนั้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาก็บอกว่าโอเคนะคนที่สวดมนต์ได้ก็โอเคนะผมพยายามบอกว่ามันช่วยการลำเลียงการจดจำที่ดีนะครับแต่คนไหนก็ตามที่จะคิดว่าเป็นคาถาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงยายอันนี้ให้ฟังผมก็มีคาถาวันที่18ที่ผ่านมาก็ทำแจกกันอยู่แล้วนะไม่รู้ผมชื่อคาถาหนึ่งเดี๋ยวได้ฟังก็ได้ครับที่มาของคาถาที่ผมทำนะครับคือวันหนึ่งเวลานั้นดูเหมือนว่าผมจะไปอยู่ที่เขาใหญ่เขาใหญ่วันนั้นนะมันเจอประเภทที่อะไรเจอเสือกระโจนมาตั้งเป็นหน้ากระดานนะ15-17ตัวนะในสมาธินะครับนี่คือในสมาธินะครับพอเสือกระโจนเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีคำว่าพุทโธออกจากหางเสือมาสกัดที่หน้าเสือเสือทั้งหมดหายไปเลยก็อนุมานได้ว่าคำว่าพุทโธเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับแต่ผมจะเลยไปไกลไปกว่านั้นในสิ่งที่ผมได้มาคืนมานั้นหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอมันได้ปุ๊บมันจำได้เลยนั่นก็คือสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธยะนั่นคือพระคาถานะครับคาถาที่ผมได้มาในวันนั้นจำแม่นเลยครั้งเดียวเลยทั้งที่ก็ไม่เคยจำคาถาอู้คาถาหลวงปู่ทวดยาวเหยียดไม่เคยจำได้สักที
ท่องไงก็ไม่เคยได้นะครับคาถาของมีอะไรหลวงปู่ทวดเป็นหลักนะครับนโมอิสโตแล้วของท่านนะผมก็ไม่เคยจำได้เลยไม่เคยจำได้เลยพระคาถาทั้งหมดของใครก็ตามทีที่ว่าแน่ๆนะครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปด้วยขออนุญาตนะต้องเติมเชื้อเพลิงต่อหน้าท่านนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันความเข้าใจต่างจากความเชื่ออย่างไรครับรบกวนคุณลุงขยายความความเข้าใจนี่มันจะเกินกว่าความเชื่อนะครับนะพอคำว่าเชื่อปุ๊บมันจะไม่คิดต่อนะเช่นเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดสำนวนนะผู้ใหญ่เขานำทางไปแล้วนะเชื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี้ยไม่ต้องคอยระแวดระวังหมาล่ะหมาผู้ใหญ่เขาไล่หมาให้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบนี้มันจะไปแบบไม่ขบคิดเชื่ออย่างเดียวโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเป็นความคิดมันจะแทนข้าความเข้าใจนะครับความคิดเนี่ยจะเป็นความเข้าใจโอเคนะครับเพราะนั้นความเข้าใจต่างจากความเชื่ออย่างที่ว่านี่เชื่อแล้วจะไม่คิดเนี่ยศรัทธากับเชื่อความหมายเดียวกันนะครับนะคำว่าศรัทธาเป็นภาษาอะไรภาษาบาลีป่ะหรือภาษาสันสกฤตนะฮะซึ่งแปลเป็นภาษาพ่อขุนก็คือความเชื่อนั่นแหละก็ผมต้องบอกความหมายเดียวกันนะครับถ้าจะมีการเลือกจริงๆนะเชื่อกับไม่เชื่อเอาสักคำหนึ่งออกมาถูกบังคับถ้าผมเลือกผมต้องเลือกเชื่อเหมือนกันเพราะเชื่อนะมันนะมันไปต่อได้ถ้าไม่เชื่อมันไปต่อไม่ได้มันต้องถอยหลังกลับหันหน้าหันหลังเข้าหากันโอเคไหมครับถ้าเชื่อมันจะไปต่อได้เนี่ยเอาเป็นว่าเอาคุณสมบัติคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อมาใช้โอเคนะแต่ไม่ใช่เชื่อแบบเต็มร้อยเลยอย่างเงี้ยเชื่อสัก 1% อย่างเงี้ยมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่เชื่อมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะโอเคนะครับถ้าเป็นการเลือกก็เลือกทางด้านเชื่อนะครับมันยังจะไปต่อได้จะคิดต่อทำต่อไปต่อทำอะไรต่อได้โอเคไหมครับนี่คือพอเวลาอะไรเอาสักอย่างหนึ่งมันเป็นตัวเลือกอ่ะมันต้องเลือกอ่ะอย่างเงี้ยส่วนทางผมอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อได้ทั้งขดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อไอ้ตรงกลางเนี่ยผมเรียกว่านั่นคือความว่างตรงนี้เองครับนะความว่างอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยจะไม่ทะเลาะกับฝ่ายที่ไม่เชื่ออะไรก็ได้นะจะไม่ทะเลาะกับฝ่ายที่เชื่อเห็นไหมครับโอเคไหมมันอยู่ตรงกลางได้มันเข้าได้ทั้งฝ่ายเชื่อฝ่ายไม่เชื่อสบายมากไม่เดือดเนื้อร้อนใจเรามันสงบได้สบายมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะเลยแค่นะค่อยๆฝึกปรือครับที่ว่าเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดมันได้โดยจิตนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ภาษานะครับจิตที่แยกได้ชัดเจนผมว่านะอ้าวมีอะไรอีกนโมโพธิสัตโตอาคันมาโอเคครับคุณธนากรนั่นแหละคือพระคาถาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตโอเคยาวกว่านี้ไม่ใช่เลยนะผมก็มั่วเหมือนกันโอเคจำได้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วครับถ้าแรงแข็งเปล่าแก้วเดียวกินน่ะก็ไปแลกซะคาถาที่ว่านั้นนะครับเอาไว้อยู่ในใจเราได้แต่นั้นนะครับเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่องไปเถอะครับพอๆกันผมว่านะไม่มีอะไรขลังกว่าอะไรหรอกครับผมว่านะในส่วนตัวโอเคนะก็พยายามคาถาที่คุณลุงให้มาหมายความถึงพระรัตนตรัยใช่ไหมไม่ผมไม่แน่ใจฮะผมก็มีคำแปลนะอีสวาอีเนี่ยไม่มีคำแปลไม่รู้จะมาจากอะไรนามาพระธาตุเนี่ยพอจะได้เจ้าห้าพระองค์นะส่วนทางด้านพุทธังอารัตนาขอรัตนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นเองครับผมนะฮะธรรมะอะไร
ขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนาทางอนัตตรนังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระสารทั้งหมดตีความอย่างนั้นนะครับพูดยุคไหนล่ะยุคพระพุทธเจ้าเป็นชีพบ้างประมาณนั้นครับพระสารทั้งหมดนะครับถ้าหากก็เป็นยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่ามีพระสารเดินดินกินข้าวแกงแล้วก็นิมนต์พระเจ้าข่ามาแถวนี้พระแถวนั้นก็ได้มีก็ขอรัตนามาพร้อมกันไอ้พวกนี้มันภาษาเสียให้ไอ้พวกนี้มาจะเอาคำพูดมาใช้พูดแค่นี้มีมากไม่มีอ่ะมันไม่มีมากกว่านี้นี้มีแค่นี้จะจำพระคาถาหลวงคนผมว่าผมไม่จำนะไม่ทำนะครับมันเรื่องของอยากจะจำแนกให้ได้นะครับมันเนี่ยผมจะหนักเรื่องของกายเป็นธาตุของร่างกายมนุษย์เราต้องทำให้พอจะได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กันตรงไหนไม่งั้นมนุษย์จะทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับไม่รู้จำแนกแค่ก็มาดูตั้งใจรูปแบบนี้นะแล้วจะเล่าใดมิฉะนั้นแล้วมันจะแยกไม่ออกแล้วชีวิตความเป็นอยู่เราก็จะเป็นขายธรรมชาติไม่ท่าพระเจ้าตกอยู่ในขายของเบี้ยนะแล้วเป็นธาตุเบี้ยศาสตร์คนที่ไม่รู้ขึ้นมือถือมือถอดเขาจะงำนั้นไม่รู้บอกทราบไว้นะครับแล้วอย่างนั้นด้วยฉะนั้นจะคนแปลให้แล้วครับคุณจรศรีนะครับสวัสดีแปลว่ามองกฎพระพุทธเจ้าโอเคขอบคุณมากครับคุณจรศรีเพชรปราณีนะครับคนนี้ลูกสาวก็เป็นนางสาวเนี่ย ลูกสาวเป็นแพทย์ผ่าตัดด้วยนะแต่เขาไม่ผ่าตัดแล้วก็กลัวต้องไบรท์มากนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับของวิชาแพทย์ของวิชาประดับพวกผ่าตัดบอกให้ทราบไปเลยนะครับการวิชาแพทย์ เขาย่องเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับจำหน่อยแต่เขาไม่ประกอบทางการผ่าตัดฟอกกลัวเลือด เหรียญได้ยังไงกลัวเลือดจำมานะ ทางด้านทฤษฎี เอาความจริงกลัวเลือด อย่าไปกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความยามที่ยามให้พวกนี้คำถามจากคุณหน่อยใน YouTube นะครับขอถามค่ะการที่เรามีอารมณ์ฉุนเฉียวแรงโกรธง่ายเราจะลดอารมณ์เหล่านี้ลงได้อย่างไรคะคุณลุงถามลุงนะถ้าถามคนอื่นเขาตอบเอาไหมถ้าถามคนอื่นตอบนะฮะเขาจะตอบแบบไหนดูไหมไม่เอาถามลุงนะสบายมากเลยนะครับอ้าวถามใหม่ครับถามใหม่จะรับเรียงคำถามใหม่นิดนึงเพื่อที่จะอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงโกรธง่ายเราจะลดอารมณ์เหล่านี้ลงได้อย่างไรคะลุงหมอกเอาดูสิไอ้วันก่อนเนี่ยเคยตอนเช้าที่ผมเดินทางไปที่กาญจนบุรีเมื่อวานมันซึมไม่ใช่เหรอผมพูดเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวนะ IQ EQ AQ MQ CQ และสุดท้ายคือ Nature คือ NQ นะครับเนี่ยถ้าเข้าใจในกรอบพวกนั้นบ้างนั่งเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นเพราะ
การผ่อนผสานของแต่ละหัวข้อนะฮะถ้าบูรณาการกันได้นะมันก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยจะลดจนลงไปแปลว่าง่ายๆคือการเรียนรู้สิ่งเดียวอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้อย่างเข้ามาเปรียบเทียบเลยนะครับนี่ฮะอารมณ์จะรุนแรงนะเขาเรียกว่าเชื่อมั่นสูงนะไม่อะไรไม่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นเลยคือคนอื่นจะไม่มีที่ยืนเลยเงี้ยเราจะยืนที่เดียวโดยไม่แบ่งให้กับใครเลยเนี่ยไอ้คุณสมบัติในส่วนตัวอย่างนี้แหละครับทำให้อารมณ์เรามันแปรปรวนได้โดยง่ายโอเคไหมถ้าผมตอบอย่างเนี้ยก็คิดว่าคงจะเติมมองเห็นอุปนิสัยใจคอตัวเองแล้วล่ะนะครับน่าจะโอเคแต่ถ้าหากว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปนั่นแหละเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ได้ดังใจพรวดเลยเห็นไหมครับไม่ได้ดังที่ตัวเองคิดเอาไว้นะขอใช้คำว่าแบ่งให้คนอื่นเขามีที่ยืนบ้างในครอบครัวเห็นไหมครับโอเคไหมแล้วในการงานในองค์กรของแต่ท่านเห็นไหมครับถ้ามีทำใจอย่างนี้ได้ขึ้นมาก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยไม่ขุ่นมัวง่ายโอเคไหมครับผมตอบอย่างนี้น่าจะโอเคนะหรืออยู่ในศูนย์กลางของใครๆก็ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีเข้าวงไหนวงก็แตกเงี้ยโอเคนะครับก็ไม่คิดว่าคำตอบเป็นนี้จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเอาละมีอื่นไหมครับไม่มีอื่นอวิชชาหลุมดำโลภโกรธหลงอยู่ในความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับหลุมดำไม่ใช่ครับอวิชชาหลงโลภโกรธกิเลสอันเดียวกันนะครับส่วนหลุมดำไม่ใช่หลุมดำนี่มันเป็นเพียงภาวะหนึ่งถ้าเป็นหลุมดำนะฮะเดี๋ยวนะหลุมดำนี่ถ้าผมจะอนุมานนะครับว่าเดี๋ยวนะ เอาเป็นง่ายๆเลยอวิชชาหลงโลภโกรธกิเลสตัณหาราคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดนะครับมันจะเป็นแรงผลักซะมากกว่าถ้าหลุมดำจะเป็นแรงดูดนะอธิบายตรงนี้จะยากแล้วครับผมก็เชื่อว่าท่านไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในสภาวะส่วนทางผมนะฮะคำว่าหลุมดำนั่นหลุมดำที่เขาว่าโอเคนะไอ้เขาว่าหลุมดำถ้าจะวินิจฉัยตรงนั้นมันก็คือแรงดูดอะไรก็ตามที่ไปอยู่ใกล้หลุมดำเหมือนน้ำวนดูน้ำวนครับน้ำวนเวลาน้ำไหลมาเนี่ยถ้าหากว่ามีมากั้นน้ำหน่อยมันจะวนน้ำวนน้ำเป็นวนโอเคไหมครับเป็นรูปกรวยโอเคไหมลักษณะอย่างนี้แหละเรียกหลุมดำในนู่นกาแล็กซี่นู่นครับทีนี้ไปร่วมรู้ตรงเพราะว่าสมาธิประหลาดมากที่เป็นหลุมดำได้มันไปจริงแต่ไม่โผล่ปลายสุดของหลุมดำโอเคไหมครับมันดูจริงแต่มันไปโผล่ปลายสุดของหลุมดำนี่มหัศจรรย์เหลือเกินครับตรงนี้นะหลุมดำในกาแล็กซี่นี่แม้แต่ดาวฤกษ์ทั้งหมดเอาเป็นดวงอาทิตย์ก็แล้วกันเข้าไปอยู่ในใกล้อนาบริเวณเนี่ยดูดหมดออกมาไม่ได้ดูดหมดไม่มีเหลือแม้แต่แสงเพราะดาวฤกษ์เป็นแสงใช่ไหมครับดาวฤกษ์เป็นแสงทั้งแสงและความร้อนด้วยฮะเข้าไปสู่หลุมดำปุ๊บกลืนถูกกลืนหมดเลยไม่มีเหลือแต่จิตนะมันไปโผล่ได้มันมหัศจรรย์กันตรงนี้เองครับแม่เล่าเรื่องหลุมดำเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือที่จะพรรณนาครับมันไม่ใช่รู้ในเชิงตัวหนังสือที่เขาว่าหลุมดำนะครับของผมจะไปรู้ในตรงนั้นโดยสมาธิจิตเข้าตัวเลยครับเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยเข้าไปมันยืนยันว่าผ่านยากของผมเข้าไปทั้งหมดเลยนะนี่คือสภาวะหนึ่งที่อยากถือโอกาสเล่าให้ฟังเพราะสภาวะเหล่านี้มันไม่มีใครมาเล่าหรอกถ้าผมไม่เล่าให้ฟังแล้วจะรู้แล้วจะปิดไว้ทำไมวะเนี่ยนะผมก็เลยไม่เคยปิดพวกนี้ดูนะสภาวะธรรมนี้ดูนะมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งหนึ่ง
เดินเดินไปเนี่ยตกเหววูบเลยครับสมาธิเนี่ยตกเหวไปวูบเลยลงทั้งตัวนะแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะนี่เรียกว่าสภาวะโอเคนะแล้วพอเวลาตกเหวปุ๊บมันถึงพื้นปุ๊บแทนที่จะกระแทกพื้นเปล่าเลยมันเหมือนกับกลางร่มได้ไหมง่ายๆครับนกมันบินมาเนี่ยฮะมันจะลงปุ๊บมันจะมีพยุงเอาไว้น่ามันไม่กระแทกพื้นโอเคนะนั่นก็คือสภาวะหนึ่งก็ยืนยันว่าได้สภาวะนั้นมาสภาวะผ่านหลุมดำนะครับโดยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครับอันอีกต่อมาอีกอันหนึ่งสภาวะนะฮะเหมือนกับกระโดดน้ำเข้าไปทั้งตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยแหละครับในสภาวะพวกนี้เวลาได้ภาวะนิมานจะเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรอีกเนาะเดี๋ยวนะผมเคยพูดสภาวะบินโอเคบินมันยังได้นะหลุดโลกโอเคหลุดโลกได้ครับหลุดโลกใช่ใช่ใช่หลุดโลกก็เป็นสภาวะได้มาทั้งตัวออกไปทั้งตัวกลับมาทั้งตัวอย่างเป็นต้นโอเคนะครับรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออายตนะห้าเนี่ยมันแหมมันแหมคำพูดต่อไปนี้มันหมดภาษายากครับตรงนี้ก็บอกตามความรู้สึกที่ได้มานั่นคือเรียกว่าสภาวะได้สภาวะนั้นมานะครับให้เข้าใจตรงนี้นึงก็อยากให้ทุกคนได้นะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องก็มีมนุษย์ท่านจะทำได้เอาไว้ว่ามีมนุษย์เท่านั้นจะได้กันแล้วกันจะได้กับจะทำได้คนละอย่างนะครับ มีมนุษย์เท่านั้นจะได้สภาวะนี้มาโอเคไหมครับกับอีกคำหนึ่งมีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้จะทำได้นี่เป็นความหวังแล้วตั้งต้นแล้วจะทำได้แล้วจะไม่ได้นะให้รู้ไว้อยากได้จะไม่ได้มันก็แปลกแปลกเลยอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากเห็นไม่มีทางเลยนะครับเพราะคำว่าอยากมันเป็นตัณหาไหมครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสนะฮะคำว่าอยากโอเคไหมครับก็เพราะมันไม่อยากได้มันได้มันเองจะว่างกันเลยโอเคนะมันได้มันเองมันมีมันเองอ่ะนะที่ผมอยากจะย้ำตรงนี้มากๆนะครับขออนุญาตค่ะไฟแช็กที่มาพร้อมกับคาถาของคุณลุงมีความหมายถึงพลังงานใช่ไหมคะแล้วควรจะไปใช้ถูกต้องครับเป็นพลังงานถูกต้องครับนะครับหรือมีความหมายเป็นอื่นครับเป็นพลังงานครับผมก่อนจะออกจากบ้านเข้าบ้านนะชีแบบแป๊กแป๊นะฮะไฟแช็กที่ให้เนาะโอเคในวันที่18ที่แจกกันนั่นนะครับแจกแบงค์ร้อยนะทำไปเล่นมันก่อนนี้ไปลงคิดตีล่างก็แจกแบงค์ร้อยกับเด็กครับก็ขอบคุณครับท่านที่ฝากผ่านบัญชีมาผมก็ดูว่ามันผ่องถ่ายไปได้ให้กับเด็กก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกนะครับที่ว่ามาทั้งหมดก็ไม่ได้ควักเนื้อควักหนังเอาไปให้แหละครับเพื่อแบ่งปันกันของใช้ให้เพื่อนก็ได้ก็ให้ไปเป็นไปแล้วไม่เห็นจะต้องสูญเสียอะไรกันนักกันหนาเนาะมีไหมไม่มีเนาะขอบคุณมากค่ะคุณลุงจะพยายามลดลงได้ค่ะคุณหน่อยค่ะบัวพันน้ำนะโอเคครับที่ถามมาเมื่อกี้เรื่องของอารมณ์นะครับที่ถามเรื่องของอารมณ์มาเห็นแล้วเห็นหน้าจอแล้วครับหน้าจอผ่าน YouTube เนี่ยเอ้ากดปุ๊บไปกันใหญ่เลยนี่ไวจังสมาธิยุคใหม่ในศตวรรษ21นี่ก็น่าดูนะสมาธิโอ้โหมีคนเข้าไปตั้ง 6.3K ใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพไม่ใช่น้อยนะครับก็ดีเขามีตัวเลขนี้เข้ามาดูยังไงก็ดีทำให้คณะทำงานมีกำลังเพิ่มขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นนะครับในการที่มีผู้คนมาดู
ส่วนทางผมเองผมก็มันก็ได้แค่นั้นแหละโอเคค่อยๆติดตามเอาครับอะไรที่เห็นว่ามันดิบมันดีดูแล้วก็กดอะไรติดตามนะ Subscribe กดติดตามอ่ะมีกระดิ่งก็กดปิ้งปังเข้าไปพอไหมบ้านใครบ้านนี้ยังดูสิไม่มีใครถามเพิ่มเติมอีกเนาะคิดว่าวันนี้ตอบกันวันนี้ไม่มีใครมาให้เยียวยารักษานะครับแต่วันก่อนเนี่ยโอ้โหวันนั้นสุดยอดเลยครับเดี๋ยวนะที่บอกว่าความรู้ก่อนเกิดตำราพอเวลาเสร็จวันวิสาขบูชาใช่วันนั้นนะครับจำหน่อยมันมีก่อนวันวิสาขบูชา1วันนี่นะครับน่าดูมากน่าฟังครับที่บอกว่า3 in 1นั่นน่ะก็น่าฟังครับเพราะว่า3 in 1นี่มันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมส่วนใครจะเห็นต่างก็ยินดีแชร์นะครับยินดีแชร์กันการแชร์กันไปแชร์กันมาเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองนะครับอย่าคิดว่าเป็นถูกเป็นผิดนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งผมว่ามันน่าจะเพิ่มพูนมากกว่านะเอาล่ะบ้านใครบ้านมันซะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญดับทะยาสายตามปกติซึ่งไม่หมดคดกินครับก็อย่าทะเลาะเบาแว้งกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ประกอบอาชีพสิ่งใดก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอด้วยนะครับส่วนถ้าหากว่าจะทำหน้าที่โดยปกติแล้วมนุษย์เราทรัพย์สินขายได้ไหมจะใช้มาหลอกมาล่อมาลวงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับส่วนจะเป็นการเดินทางมนุษย์ต้องไปอยู่แล้วล่ะครับทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยะเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยทั้งมืดทั้งสว่างให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีกับเท่านี้สาธุอาเมนและโอมจบThank you. Very big, ครับผม